กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่27นะคะครั้งที่แล้วเราได้พูดกันไว้ในเรื่องของกรรมนะคะว่าอะไรคือกรรมสิ่งไหนล่ะที่เป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของการกระทำบุญและบาปนะคะกรรมนั้นก็คือเจตนานั่นเองคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆนะคะแปลว่าเป็นลักษณะของการกระทำนะคะถ้ากระทำบุญก็เรียกว่ากรรมนั้นว่าเป็นกุศลกรรมถ้ากระทำในเหตุแห่งความชั่วสิ่งนั้นก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมที่บุคคลทำกระทำไว้แล้วไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ว่ากรรมที่เราทำนั้นเราจะทำโดยที่เรารู้อยู่คนเดียวไม่มีใครรู้กับเราด้วยหรือจะเป็นกรรมที่ทำไว้แล้วนานเนิ่นนานจนตัวเราเองก็ลืมไปแล้วเรื่องของกรรมไม่มีความไม่มีการลืมค่ะแล้วก็ไม่ได้สูญหายไปไหนด้วยการส่งผลของกรรมจะส่งผลได้มากมายเหลือคณานับนะคะในบทเรียนชุดที่7ในเรื่องของการศึกษาพระพิธรรมทางไปรษณีย์จะจำแนกเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างละเอียดเราก็จะค่อยๆศึกษาไปในวันนี้เราจะดูนะคะว่าในลักษณะของบุคคลใกล้ตายนั้นเนี่ยมีอะไรบ่งชี้ให้บุคคลนั้นทราบว่าหรือบุคคลนั้นจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยหลังจากที่สิ้นสุดชีวิตจากภพนี้แล้วภพที่จะไปถือกำเนิดในภพใหม่มีอะไรเป็นตัวนำไปสิ่งที่นำไปเขาเรียกว่าจะมีอารมณ์มาปรากฏเกิดขึ้นนะคะมีสิ่งที่มาปรากฏเกิดขึ้นอารมณ์ตรงนั้นจะมีอยู่ได้กัน3ประการประการแรกชื่อว่ากรรมะอารมณ์ประการที่2ชื่อว่ากรรมะนิมิตอารมณ์ประการที่3ชื่อว่าคตินิมิตอารมณ์กรรมะอารมณ์กรรมะนิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์ค่ะจะมีคำว่าอารมณ์ต่อท้ายทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ให้กับผู้ตายเมื่อผู้ตายได้รับอารมณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยโดยภาวะจิตใจเมื่อได้รับอารมณ์แล้วอารมณ์ในฝ่ายดีจิตใจก็จะเป็นไปในฝ่ายดีเป็นซะส่วนใหญ่ถ้าอารมณ์ที่มาปรากฏอารมณ์นั้นจะโน้มเอียงทำให้จิตใจนั้นหดหู่เศร้าหมองนะคะมาอารมณ์ที่มาปรากฏตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้จิตใจนั้นหดหู่เศร้าหมองหดหู่เศร้าหมองในขณะใกล้ตายนั่นเองหรือจิตใจที่เป็นจิตใจที่ดีเบิกบานมีกุศลเกิดขึ้นในขณะใกล้ตายนั่นเองค่ะขณะจิตอย่างนั้นจะเป็นขณะจิตที่ชี้บ่งได้ว่าบุคคลผู้นั้นเมื่อสิ้นภพจากภพนี้แล้วสถานที่ที่เขาจะไปเกิดภพใหม่ที่เขาจะไปเกิดจะเป็นภพเช่นไรนะคะเราก็มาดูกันวันนี้ก็เป็นจริงๆวันนี้เป็นวันพระนะคะเราฟังเรื่องนี้ก็ถือว่าก็ใกล้ตัวเหมือนกันบุคคลที่ได้ไปใส่บาตรทำบุญในวันนี้แล้ววันนี้มาฟังเรื่องของกรรมเรื่องของการเตรียมตัวรู้เหตุแห่งการที่สิ่งที่จะมาปรากฏในขณะใกล้ตายเราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะความตายเป็นเรื่องปกตินะคะมีอยู่ด้วยทุกขณะจิตแต่ว่าตายทุกขณะจิตนั้นไม่มีการเกิดสืบต่อต่อเนื่องเราจึงเห็นได้ไม่ชัดแต่ที่ตายที่เรียกว่าสิ้นภพจากชาตินี้ไปธาตุขันธ์นี้แตกทำลายไปเราสมมุติกันเรียกว่าตายตรงนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นความยิ่งใหญ่ของทุกชีวิตนะคะที่ว่ายิ่งใหญ่ก็หมายความว่ามันสำคัญกับเราเหลือเกินเรากลัวเหลือเกินว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เรายังไม่พร้อมเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เราคาดไม่ถึงใครๆก็กลัวตายค่ะแต่บุคคลที่เข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของการปรากฏในเหตุและปัจจัยแล้วก็รู้เหตุรู้ผลความกลัวตรงนี้ก็คงยังมีอยู่บ้างล่ะแต่ถ้าเข้าใจโดยเหตุและผลแล้วก็อาจจะทำให้เรานั้นคลายจากความกลัวตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะตั้งรับได้มาดูนะคะว่ากรรมะอารมณ์คืออะไรกรรมะอารมณ์เนี่ยนะคะเป็นลักษณะของสภาพจิตที่เกิดขึ้น
นะคะเป็นสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะที่เคยทำกุศลไว้แล้วในอดีตหรือเป็นสภาพจิตที่มาปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ในขณะที่เคยทำอกุศลไว้แล้วในอดีตจะเป็นบุญฝ่ายจะเป็นจิตที่เกิดขึ้นในขณะฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปก็ตามจิตอย่างนั้นเวลาเราลองนึกดูนะคะสมมติว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเจริญภาวนาทำใจให้เป็นกุศลนะคะระลึกถึงในเรื่องของสติปัฏฐาน4มีการเจริญในสติปัฏฐาน4หมวดใดหมวดหนึ่งจิตใจในขณะนั้นมีความแช่มชื่นเบิกบานเต็มไปด้วยกุศลและจิตนะคะจิตอย่างนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ดับไปแล้วแต่วันนี้ถ้าเราลองย้อนนึกถึงซิว่าขณะจิตในเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราเจริญภาวนาขณะจิตเป็นอย่างไรก็สามารถจะมาเป็นอารมณ์ให้ตอนนี้รู้ได้ว่าอ๋อเมื่อวานนี้จิตใจเราแช่มชื่นนะจิตใจที่แช่มชื่นเมื่อวานนี้ดับไปแล้วก็จริงแต่เมื่อขณะนี้เราระลึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเนี่ยมาปรากฏมาเป็นอารมณ์จิตใจในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรก็มาปรากฏมาเป็นอารมณ์นะคะก็ส่งผลให้ใจในขณะเนี้ยใจในขณะปัจจุบันของเราเนี่ยค่ะมีสภาพของความเป็นกุศลคล้ายๆกันกับเมื่อวานนี้นะคะอย่างนี้แหละค่ะถ้าบุคคลใกล้ตายมีลักษณะของอารมณ์ที่เป็นตัวกุศลก็ตามหรือเป็นอกุศลก็ตามที่เคยกระทำไว้แล้วในอดีตมาเป็นอารมณ์สิ่งนี้เรียกว่ากรรมะอารมณ์จะมาปรากฏให้กับผู้ที่ใกล้ตายนั้นได้ทราบเราคงเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะคะว่าบุคคลคนนั้นบุคคลคนนี้เนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาจะมีอาการบางอย่างที่น่ากลัวบ้างบางคนก็ร้องเสียงคล้ายกับหมูถูกเชือดบางคนก็มีอาการทุรนทุรายมีการเพ้อพูดในสิ่งที่บุคคลรอบข้างนั้นไม่รู้เพ้อว่าอยากจะรับประทานหรือรับน้ำร้อนๆนะคะเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะคะว่ามีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยท่านเคยทำอาชีพในเรื่องของการฆ่าสัตว์คือฆ่าหมูเนี่ยนะคะวิธีการฆ่าของท่านเนี่ยแปลกประหลาดพิสดารก็คือว่าก่อนที่จะฆ่าด้วยอาวุธเขาจะใช้น้ำร้อนเนี่ยค่ะต้มน้ำร้อนเดือดๆแล้วก็กรอกไปในปากของหมูเหตุผลที่ทำอย่างนั้นก็คือเขาให้เหตุผลว่าเป็นการทำความสะอาดท้องลำไส้กระเพาะของหมูนั่นซะก่อนเมื่อราดน้ำร้อนลงไปสัตว์นั้นก็มีการขับถ่ายออกมาแล้วเขาก็ถึงจะใช้วิธีการฆ่าตามแบบปกติด้วยวิธีการอย่างนี้ค่ะเขาเสพอารมณ์อยู่อย่างนี้ด้วยอาชีพนี้ก่อนตายก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อาการที่เขาปรากฏชัดแล้วก็เป็นที่แปลกประหลาดก็คือว่าเขาต้องการที่จะรับประทานอาหารที่ร้อนๆถ้าข้าวต้มก็ต้องเป็นข้าวต้มร้อนๆแทบจะบอกว่ายกออกมาจากเตาเนี่ยเขาสามารถที่จะรับประทานได้เลยทำอยู่อย่างนี้แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่ความทุกข์ทรมานทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่ทานเนี่ยต้องร้อนในวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเขาต้องการดื่มน้ำร้อนมากๆใครเอามาให้ก็ไม่ถูกใจร้อนมากขนาดไหนก็ไม่ถูกใจจนเกิดความโมโหก็เดินเข้าไปในครัวเองก็ไปหยิบกาน้ำร้อนนะคะที่ยังตั้งอยู่บนเตาเมื่อหยิบได้เขาก็กรอกใส่ปากแล้วก็มีอาการที่ว่าชื่นใจเหลือเกินที่ได้รับประทานน้ำที่ร้อนจากเตาแล้วก็ล้มตายสิ้นใจไปตรงนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้พูดได้มีโอกาสได้รับฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเรามาวิเคราะห์ตรงนี้นะคะเหตุการณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นเขามีอารมณ์ที่มาปรากฏในขณะที่เขาใกล้ตายก็คือเหตุการณ์การกระทำกรรมของเขานั่นเองการกระทำกรรมของเขาที่ได้กระทำไว้ในเรื่องของอกุศลกรรมส่งผลทำให้ขณะก
ก่อนตายเนี่ยเขาได้กระทำกรรมใหม่โดยการที่ต้องการที่จะได้รับประทานอาหารหรือว่าน้ำร้อนๆมันเป็นวิบากที่ส่งผลที่จะส่งผลทำให้เขาเนี่ยสิ้นชีวิตไปด้วยวิธีการอย่างนี้ก็เป็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่จะมาปรากฏให้กับบุคคลท่านนั้นนี่คือตัวอย่างนะคะว่าสิ่งอย่างนี้เนี่ย เฉพาะผู้ตายเท่านั้นแหละผู้ที่ใกล้ตายจะเป็นผู้ที่รู้คนที่อยู่รอบข้างบางครั้งไม่รู้เหตุผลในสิ่งที่บุคคลผู้นั้นกระทำไปนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะประการที่สองมาดูเรื่องกรรมนิมิตอารมณ์คำว่านิมิตนั้นหมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายในการกระทำกรรมเราเคยมีเครื่องหมายในการกระทำไหมคะบางครั้งบางบุคคลอาจจะมีเครื่องหมายก็คือขันข้าวที่เคยใช้เป็นประจำในการที่จะไปทำบุญใส่บาตรนะคะหรือว่าเคยสร้างพระพุทธรูปไว้หรือว่าดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ตนเองชอบทุกครั้งที่จะต้องไปทำบุญใส่บาตรเนี่ยดอกไม้ชนิดนี้ตัวเองจะต้องเป็นคนเลือกที่จะนำไปใส่บาตรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของการกระทำบุญเป็นเครื่องหมายของการกระทำบาปก็ได้แก่พวกอวนแหมีดพระหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการกระทำบาปกระทำกรรมของเขามันก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยด้วยปัจจุบันอาจจะเป็นอะไรฮะเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเครื่องหมายของการกระทำบุญหรือกระทำบาปบางบุคคลใช้เครื่องตอกเม็ดยามาเป็นอุปกรณ์ในการกระทำบาปก็คือใช้เครื่องตอกเม็ดยาที่เขาใช้เป็นอุปกรณ์ในการผลิตยาเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นยาบ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตของการกระทำบาปเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ทีไรก็รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นเครื่องมือในการทำมาหาเลี้ยงชีพที่เป็นทุราชีพนะคะหรือว่าเห็นมีดเล่มนี้ทีไรก็รู้ว่าเป็นมีดที่บุคคลผู้นั้นเคยใช้ในการกระทำบาปนี่คือฝ่ายบาปฝ่ายบุญก็ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆอย่างที่ยกให้ฟังนะคะอันนี้เป็นกรรมนิมิตกรรมนิมิตเนี่ยค่ะจะมาปรากฏมาเป็นอารมณ์ให้กับผู้ใกล้ตายถ้าผู้ใกล้ตายได้เคยกระทำบุญแล้วมีนิมิตที่เป็นถ้วยโถโอชามเป็นพระพุทธรูปเป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นวิหารที่ตนเองเคยได้ร่วมสร้างไว้เคยได้ร่วมทำกุศลไว้อารมณ์ตรงนี้ที่มาปรากฏผู้ตายเมื่อได้รับก็ระลึกถึงกุศลที่เคยกระทำจิตตอนนั้นก็เป็นจิตที่เป็นกุศลจิตผู้ตายเมื่อมีอารมณ์แบบนี้ก็เป็นที่หวังได้นะคะว่ามีสุขคติเป็นที่หวังในทางกลับกันถ้าบุคคลใกล้ตายมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทำอกุศลมาปรากฏในขณะใกล้ตายตนเองเมื่อเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็รู้ทีเดียวว่าเคยไปฆ่าสัตว์นะเคยใช้เบ็ดอันนี้แหละไปตกปลานะถึงแม้จะเป็นเกมกีฬาที่ตนเองชื่นชอบก็ตามแต่มันเป็นการสื่อหรือเป็นการนำไปซึ่งอารมณ์ที่เป็นในฝ่ายของอกุศลบุคคลใกล้ตายเมื่อมีอารมณ์แบบนี้ปรากฏเขาก็มีจิตใจที่เศร้าหมองมีอกุศลเกิดขึ้นเมื่ออกุศลเกิดขึ้นก่อนตายในทุกขติภูมิก็เป็นที่หวังได้นะคะอารมณ์ประการที่3ชื่อว่าคตินิมิตอารมณ์คำว่าคติเนี่ยแปลว่าที่อยู่แปลว่าที่ไปถ้าบุคคลที่เคยกระทำกุศลกรรมไว้แล้วกุศลกรรมนั้นส่งผลคตินิมิตอารมณ์ที่มาปรากฏก็จะเป็นคติหรือที่ไปในสถานที่เป็นสุขคติภูมิแต่ถ้าบุคคลที่ทำอกุศลกรรมไว้แล้วแล้วอกุศลกรรมจะส่งผลในขณะใกล้ตายคติหรือที่ไปที่จะมาเป็นนิมิตก็จะส่งผลทำให้ผู้นั้นทราบว่าจะได้ไปเกิดในทุกขติภูมิอย่างเช่นเห็นไฟนรกนะคะเห็นกระทะทองแดงนะคะบุคคลใกล้ตายเมื่อเห็นสิ่งที่น่ากลัวจิตใจเขาก็เศร้าหมองค่ะทุรนทุราย
กลัวสภาพของความเศร้าหมองความทุรนทุรายหรือความกลัวในก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยค่ะตรงนี้แหละค่ะมันเป็นจิตใจของอกุศลจิตนั้นมันเป็นอกุศลมันเป็นฝ่ายชั่วนะคะกรรมที่เป็นฝ่ายชั่วก็เปิดโอกาสแล้วก็ส่งผลให้เรื่องนิมิต3อย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญของทุกชีวิตชีวิตนี้ที่เกิดมาถึงแม้นว่าวันนี้เราจะตกทุกข์ได้ยากถึงแม้นว่าวันนี้เราจะเป็นบุคคลที่ทุกข์ทรมานเหลือเกินกับการใช้ชีวิตหรือถึงแม้นว่าวันนี้เราจะเป็นบุคคลที่รวยหรือล้นฟ้าการประกาศชีวิตในวันนี้มันไม่ใช่สัจธรรมมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่สาระที่จะเป็นไปอยู่อย่างนี้ได้ตลอดเวลาก่อนตายต่างหากถ้าบุคคลก่อนตายนั้นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ลากมากดีไม่ว่าผู้บุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีเงินหรือยากจนก็ตามถ้านิมิตที่มาปรากฏนิมิต3อย่างที่กล่าวไปถ้าเป็นฝ่ายดีบุคคลผู้นั้นก็จะเหมือนกับสอบผ่านในชีวิตนะคะว่าชีวิตในภพหน้าชีวิตในวันข้างหน้าจะไม่ใช่ชีวิตที่เศร้าหมองไม่ใช่ชีวิตต้องตกระกำลำบากแต่เป็นชีวิตที่ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะด้วยกุศลกรรมนำไปแต่ถ้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะนอนอยู่บนปราสาท7ชั้นนะคะแต่ก่อนตายมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏทำให้ผู้ใกล้ตายนั้นมีอารมณ์ที่เศร้าหมองทุรนทุรายหวงหาอาวรณ์ในทรัพย์สินก่อนตายทรัพย์สินก่อนตายนั้นมันเป็นอารมณ์เป็นเครื่องผูกให้ผู้ตายนั้นมีความกังวลมีความหวงแหนมีความคิดว่าเอ๊ทรัพย์นี้ใครนะจะมาเป็นผู้ดูแลบุตรภรรยาหรือสามีเขาจะซื่อสัตย์กับเราไหมดูแลทรัพย์นี้ไว้ได้ดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะสูญสลายหายไปหลังจากที่เราตายแล้วถ้ามัวคิดอย่างนี้นะคะทุกขติเป็นที่หวังเพราะว่าจิตใจตอนนั้นเนี่ยเป็นจิตใจที่เศร้าหมองนี่แหละค่ะคือเรื่องของกรรมที่จะมาปรากฏให้ในบุคคลที่ใกล้ตายนะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์3ชนิดนั่นเองถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้จิตใจของบุคคลใกล้ตายนั้นไม่เศร้าหมองก่อนตายจะทำยังไงมีวิธีไหมวิธีก็มีเหมือนกันถ้าคนใกล้ตัวนะคะเห็นอาการของผู้ใกล้ตายเนี่ยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวก็สามารถที่จะช่วยบุคคลใกล้ตายได้เหมือนกันมีคำพูดที่เคยได้อ่านนะคะว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยการช่วยเหลือกันในการดำรงชีวิตเป็นการช่วยเหลือที่ดีแต่การช่วยเหลือที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือกันได้ดีที่สุดก็คือการส่งกันในครั้งสุดท้ายนะคะไม่ได้ไปส่งที่เชิงตะกอนหรอกแต่เป็นการชี้นำหนทางแห่งสุขคติให้กับบุคคลใกล้ตายการช่วยอย่างนี้ล่ะค่ะเป็นการช่วยที่ได้สาระเป็นการช่วยที่ได้ประโยชน์ที่สุดถ้าเรามีญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะนี้แล้วเราสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราได้ให้พ้นไปจากทุกขติภูมิด้วยอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลมาปรากฏกับเขาแล้วเราสังเกตเห็นด้วยสีหน้าท่าทางหรือคำพูดบ้างเราสามารถช่วยเขาได้โดยการเปลี่ยนอารมณ์ค่ะถ้าอารมณ์ที่มาปรากฏของเขามันเป็นอารมณ์ฝ่ายไม่ดีจิตใจของเขาเศร้าหมองเราก็เปลี่ยนอารมณ์ซะโดยการที่สร้างอารมณ์ใหม่ขึ้นมาพูดคุยกับผู้ใกล้ตายถ้าสมมติว่าเขายังรับฟังอยู่ได้ให้เขาได้ระลึกถึงกุศลที่ในอดีตเขาเคยกระทำหรือบอกเขาว่าวันนี้เนี่ยลูกนะได้ไปถวายสังฆทานบุญนี้เนี่ยขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ในส่วนบุญของลูกด้วยหรือนำข้าวปลาอาหารไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่เตียงพยาบาลนั่นแหละ
ให้ท่านจบแล้วก็บอกท่านว่าวันนี้เนี่ยจะนำเอาอาหารชุดนี้เนี่ยไปถวายที่วัดใกล้ๆหรือไปถวายกับพระที่ท่านรู้จักคือพูดสิ่งใดก็ได้ที่จะทำให้กุศลจิตของท่านนั้นเกิดขึ้นนะคะถ้าบุคคลใกล้ตายเป็นบุคคลที่เป็นคนวัดพอสมควรหมายถึงว่ามีความรู้ในเรื่องของบุญของบาปพอสมควรเข้าใจในเรื่องของประเพณีงานบุญพอสมควรเราก็อาจจะบอกท่านว่าวันนี้เราได้นิมนต์พระที่ท่านรู้จักหรือเป็นพระที่เราคุ้นเคยเป็นพระที่เราเคารพเนี่ยมาเยี่ยมไข้ท่านนะแล้วก็นิมนต์ให้ท่านได้เทศนาให้ฟังผู้ใกล้ตายนะคะถ้าได้รับอารมณ์ที่ดีแบบนี้แล้วมันเป็นอารมณ์สุดท้ายที่เขาได้รับก่อนตายเนี่ยค่ะอารมณ์อย่างเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้เขาจิตใจในขณะนั้นเป็นจิตใจที่ดีแช่มชื่นเบิกบานในบุญกุศลสุขคติก็เป็นที่หวังได้นี่เขาเรียกว่าเป็นการช่วงชิงเวลาสุดท้ายของผู้ใกล้ตายถ้าเราช่วงชิงกลับมาได้ผู้ตายก็จะรอดพ้นจากทุกขติเพราะว่าการที่เผลอหรือว่าพลาดไปเกิดในทุกขติภูมิมันเป็นภูมิที่เศร้าหมองเป็นภูมิที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายเป็นภูมิที่เต็มไปด้วยการลงโทษในฝ่ายของอกุศลกรรมถึงแม้ว่าอกุศลเนี่ยทำอยู่แต่ว่าถ้าเขายังไม่มีโอกาสส่งผลเนี่ยกุศลกรรมส่งผลซะก่อนเราก็ยังสามารถที่จะรอดพ้นจากทุกข์ในอบายไปได้เนี่ยนะคะที่กล่าวไว้ในเรื่องของกรรมว่าอารมณ์สามชนิดที่จะมาปรากฏเมื่อปรากฏแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ไขได้บ้างแต่ถ้าเราเองเราก็ไม่ทราบว่าเราจะเตรียมตัวก่อนตายอย่างนี้โดยที่มีบุคคลมาช่วยหรือเปล่าจะมีลูกหลานจะมาช่วยอย่างที่เราวาดฝันไว้ไหมทางที่ดีที่สุดการเตรียมตัวของเราที่ดีที่สุดไม่ต้องรอใครช่วยค่ะเราต้องเตรียมตัวของเราเองก่อนตายฝึกใจก่อนตายไว้นะคะก่อนนอนเนี่ยเราลองคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เรานอนแล้วเราไม่ตื่นขึ้นมานะคะนอนหลับไปวันนี้พรุ่งนี้เช้าไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพร้อมไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมด้วยเรื่องอะไรมีการห่วงอะไรบ้างไหมห่วงในทรัพย์สินอะไรนะคะก็รีบจัดการซะให้เรียบร้อยทำให้ชีวิตนี้มันไม่มีห่วงถึงแม้ว่าลูกหลานบุตรภรรยาสามียังเป็นที่รักแล้วเราก็ยังห่วงอยู่เราก็ต้องคิดซะว่าชีวิตใครก็คือชีวิตใครถ้าวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาอีกแล้วเขาเหล่านั้นเขาก็ต้องมีหนทางในการดำรงชีวิตของเขาเองเราห่วงเขาไปเราก็ไม่ได้อะไรมีแต่ได้ทุกข์ถ้าเราได้ทุกข์ก่อนตายไปนะคะมันเป็นการขาดทุนในชีวิตที่ยับเยินเพราะว่าไม่มีใครที่จะได้ทุกข์กับเราด้วยในอบายภูมิแต่ถ้าก่อนตายเราทำจิตใจให้เบิกบานโดยการฝึกจิตโดยการบำเพ็ญภาวนาของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นการฝึกใจไว้จะมีอารมณ์ใดขึ้นมาปรากฏจะอยู่ในภาวะใดของชีวิตเราก็สามารถที่จะรักษาจิตใจของเราได้ไม่ให้ไหลลงไปอยู่กับห้วงแห่งทุกข์รักษาจิตใจไว้ด้วยวิธีการเจริญภาวนาด้วยวิธีการระลึกถึงกุศลกรรมที่กระทำไว้อยู่เนืองๆนี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นนะคะช่วยชีวิตนี้ให้รอดพ้นจากทุกโทษภัยในอบายชีวิตนี้นะคะยังไงเสียสังสารวัฏก็ยังไม่ได้สั้นสำหรับชีวิตเราที่กล่าวอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ากรรมที่เรากระทำมาทั้งในอดีตพบทั้งในปัจจุบันมีมากมายเหลือเกินมีอยู่มากมายที่ยังรอส่งผลอยู่แล้วจิตใจของเราไม่ยังไม่ได้เป็นจิตใจในขั้นของการทำลายในเรื่องของอกุศลกรรมทั้งปวงออกไปได้ถ้าวันนี้โสดาปัตติมรรคปรากฏเกิดขึ้นกับเราเรารู้แล้วล่ะว่าเราสามารถที่จะปิดประตูอบายได้แต่วันนี้
ในขณะนี้หรือแม้แต่ชาตินี้เรายังไม่มั่นใจด้วยซ้ำไปว่าโสดาปัตติมรรคจะเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าประตูอบายไม่เปิดประตูต้อนรับเรามั่นใจไม่ได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้กุศลกรรมที่กระทำไว้อกุศลกรรมที่กระทำไว้มีอยู่มากมายเขารอส่งผลอยู่สิ่งที่ดีที่สุดเราก็คือการรักษาใจถ้าเราสามารถที่จะเจริญภาวนาทำให้กุศลเกิดขึ้นบาปทั้งปวงที่เคยกระทำมาอาจจะนะคะใช้คำว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสส่งผลในขณะนี้ก็ได้มีแต่กุศลนั่นแหละที่ผู้บุคคลผู้นั้นระลึกถึงอยู่เสมอหรือถึงแม้นบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะของความใกล้ตายแล้วเขายังมีจิตใจที่เบิกบานมีอารมณ์ที่มาปรากฏในขณะใกล้ตายเป็นอารมณ์แห่งฝ่ายกุศลกรรมอกุศลไม่ว่าจะมีมากมายแค่ไหนก็เก็บไว้ก่อนค่ะยังไม่สามารถที่จะให้ผลได้เพราะว่าโอกาสยังไม่มีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยนะคะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีเวลามีโอกาสแห่งในเรื่องของกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วถ้าเหตุปัจจัยในฝ่ายดีตอนนี้ปรากฏพวกเหตุปัจจัยในฝ่ายชั่วก็คงไม่มาปรากฏแล้วค่ะนะคะมันเป็นเหมือนตักกะอะค่ะว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือยังไม่เกิดถ้าบุญเกิดตอนนี้บาปต้องยังไม่เกิดและในทางตรงกันข้ามถ้าขณะนี้บาปเกิดขึ้นบุญก็ไม่มีโอกาสเกิดเช่นเดียวกันนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาในส่วนของความรู้ในเรื่องของหลักธรรมเราก็ต้องศึกษาแล้วก็สามารถที่จะมีข้อมูลความรู้ที่จะช่วยเราได้ทั้งในขณะนี้ที่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ในขณะสุดท้ายของชีวิตก็คือในชีวิตในช่วงเวลาก่อนตายนั่นเองนะคะวันนี้ก็พูดได้เรื่องเดียว